รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประเทศไทย 4.0 นะครับเป็นรายการที่ปลุกพลังและคุณค่าของคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนโดยใช้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบ 3V ครับก็คือ Value Added Value Creation และ Value Diversity พร้อมพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมคุณผู้ชมครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีเหตุการณ์การเมืองครั้งประวัติศาสตร์ครับที่มีผู้นำที่มีอิทธิพลของโลกอย่างโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนมาร่วมลงนามข้อตกลงในการให้คำมั่นของเกาหลีเหนือเดินหน้าปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับที่โรงแรมคาเปล่าบนเกาะเซนโตซาของสิงคโปร์เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับไม่ได้ส่งผลแต่เรื่องอาวุธนิวเคลียร์เท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับการเมืองระดับโลกและผลกระทบนะครับกับการเมืองไทยด้วยวันนี้นะครับเรามาฟังความคิดมุมมองจากรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์นะครับกูรูนักวิเคราะห์สถานการณ์โลกว่าเป็นอย่างไรและต่อด้วยการพูดคุยกับท่านอาจารย์ดร.จิระหงส์ดารารมนะครับแล้วก็อาจารย์พิภูรีจันทรกมลจะมาบอกว่าแล้วเรื่องนี้นะครับเกี่ยวอย่างไรกับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ครับถ้าพร้อมแล้วติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับถ้าอยากมีความสุขสัก1ชั่วโมงลองหลับตาท่าน1ปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายของทรัมป์กับคิมเป้าหมายของทรัมป์ก็คือต้องการที่จะลดภัยคุกคามที่เกิดจากการมีปรมาณูของคิมจองอุนแต่ความจริงนะฮะมันลึกไปกว่านั้นด้วยเพราะว่าภัยคุกคามของทางด้านเกาหลีเหนือไม่ใช่มาจากทางด้านของปรมาณูเท่านั้นเองยังมีเรื่องของภัยคุกคามในรูปของอะไรครับทางด้านสินค้าทางด้านเกี่ยวกับอาวุธเคมีอาวุธทางด้านเกี่ยวกับชีวภาพด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องการที่จะให้ภัยคุกคามนี้หายไปเพราะฉะนั้นก็คือต้องการในส่วนของคิมจองอุนนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือที่เขาต้องการก็คือ1ผ่อนคลายในด้านเกี่ยวกับการแซงชั่นทางเศรษฐกิจและการที่2สิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของเขาต้องการให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนการค้าเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเป้าหมายของเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการพบกันครั้งนี้นะฮะก็คงจะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป้าหมายที่ลึกไปกว่านั้นซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างเป้าหมายที่ลึกไปกว่านั้นนะฮะก็ขึ้นมาอยู่ว่าทั้งสองฝ่ายนะฮะอาจจะเห็นสิ่งที่ที่อาจจะตรงกันก็ได้หรืออาจจะแตกต่างกันบ้างก็คือนำไปสู่เรื่องของการยุติ
สถานภาพของการเป็นศัตรูเพราะว่าสงครามเกาหลีจบลงในปี1953นั้นจบลงในลักษณะที่มีการทำข้อตกลงหยุดยิงพักลบนะครับอาร์มิสติสแต่ไม่ใช่สงครามสันติไม่ใช่สันติภาพเพราะสิ่งที่อาจจะนำไปสู่กรณีได้เป็นสิ่งที่เกาหลีใต้ต้องการก็คือนำไปสู่การทำข้อตกลงเขาเรียกว่าสันติภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเป้าหมายในการคุยกันทั้งนี้นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีลึกๆเพราะว่าอเมริกาก็มีพันธมิตรคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ต้องการมากกว่านั้นนะมาให้มีการรียูเนียนของครอบครัวต่างๆนะแต่โดยหลักๆก็คือทางอเมริกาและทางเกาหลีใต้และทางด้านประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ต้องการที่จะนำไปสู่การที่จะไม่ให้เกาหลีเหนือกลายมาเป็นภัยคุกคามในภูมิภาคนี้อันนี้คือเป้าหมายหลักของทางด้านนี้ส่วนของเขาก็คือความอยู่ดีกินดีกับความอยู่รอดของระบบเขาความอยู่รอดของตัวเขาเองด้วยอันนี้คือเป้าหมายนอกจากเศรษฐกิจแล้วคิมจองอุนต้องการหลักประกันก็คือเรื่องของความมั่นคงในตัวเขาเองที่จะไม่ถูกเล่นงานจากฝ่ายอเมริกาหรือทางด้านพันธมิตรกับอีกอันนึงก็คือความมั่นคงของระบบที่เขายังมีอยู่คือคอมมิวนิสต์ที่สิงคโปร์บทบาทน้อยมากครับเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกฟาซิลิเตเตอร์เพราะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากมายเลยครับที่เขาเลือกสิงคโปร์ไม่ใช่เพราะว่าบทบาทของสิงคโปร์อะไรฮะที่เขาเลือกเพราะว่าหนึ่งนะครับเขาต้องการประเทศที่เป็นกลางสองไม่เอียงไปเอียงมาสามดูแลเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงได้เพราะสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหกฎหมายอะไรรุนแรงมากอันที่สี่โลจิสติกนะครับโลจิสติกก็คืออะไรครับหมายความว่าเขาก็ต้องมาดูว่าอย่างเช่นเกาหลีเหนือมาเนี่ยจะต้องเขาจะต้องเรียกสักความปลอดภัยผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยมาที่สิงคโปร์นะฮะเพิ่งเป็นครั้งที่สองก่อนหน้านี้ไปที่จีนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีประเด็นปัญหาคิดถึงความปลอดภัยเรื่องของระยะทางนะก่อนจะมาสิงคโปร์นะฮะยังไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเนี่ยนะครับมาจะมาเวลาเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาอยู่ในเมืองจีนเยอะเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยอยู่ในเวลาที่นอกเขตที่ไม่ขึ้นรู้ตัวอย่างเช่นเขตที่ที่อะไรครับในเหนือมหาสมุทรหรืออะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้เพราะสิงคโปร์ก็อยู่ไม่ไกลนักแล้วก็มีเรื่องของความมั่นคงต่างเหล่านี้และเป็นประเทศที่ไม่ได้ทั้งสองฝ่ายก็โอเคเกาหลีเหนือก็มองว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้ไปบีบคั้นเขานะฮะเหมือนบางประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็วางตัวเป็นกลางได้ดีและที่สำคัญก็คือมีประสิทธิภาพในการบริหารเรื่องของการจัดการเนี่ยทั้งด้านของความประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประสิทธิภาพในเรื่องความมั่นคงด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิงคโปร์ได้เพราะสิงคโปร์ก็เหมือนกับเป็นบทบาทนี้คือเป็นเฟสิลิเตเตอร์ผู้อำนวยความสะดวกขั้นตอนของจากอันนี้ไปคืออะไรครับนะฮะก็จะนำไปสู่เรื่องของการที่จะมีการจัดตั้งทีมนะครับเพื่อจะไปตรวจสอบเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ครับอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยโอ้โหตรวจสอบไม่เป็นปีเลยเพราะจะต้องไปตรวจสอบนะว่ามีจำนวนเท่าไหร่อยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ก็จะนำไปสู่ข้อ2ที่จะเป็นประเด็นก็คือว่าทางด้านอเมริกาเขาบอกว่าโอเคผมขอตรวจสอบให้มันแน่ก่อนนะครับแล้วค่อยๆผ่อนคลายทางด้านเกาหลีเหนือให้ขอให้คุณผ่อนคลายคู่กับการตรวจสอบตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่สามารถทะเลาะกันได้เพราะฉะนั้นจะยังไงว่าอเมริกาต้องการที่จะตรวจสอบให้ครบนะตรวจสอบให้ครบจะประกอบด้วย C ก็คือให้ครบตัว complete นะตัว V ก็คือ verifiable ตรวจสอบได้ตัว I ก็คืออะไรครับ irreversible กลับมาทำใหม่ไม่ได้ตัว D คือ denuclear อเมริกาต้องการ CVID นะครับแล้วค่อยผ่อนคลายซึ่งต้องใช้เวลาเป็นปีเกาหลีเหนือเขาแบบนี้ผมไม่ยอมเพราะจะต้องผ่อนคลายคู่กับเรื่องที่ผมให้ตรวจสอบอันนี้ก็นำไปสู่ประเด็นปัญหาในอนาคตได้ถ้าผ่อนคลายได้ถึงจุดหนึ่งอาจจะมีสนธิสัญญาสันติภาพแล้วค่อยตามมาด้วยเรื่องของอะไรครับการลงทุนเรื่องต่างแต่ว่าการผ่อนคลายนี้ก็ดีสำหรับไทยทั่วโลกก็คือผ่อนคลายอย่างง่ายที่สุดบรรยากาศของความตึงเครียดก็ลดลงสองนะฮะในการผ่อนคลายแรกๆเนี่ยเราก็คงจะยังไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าแซงชั่นยังไม่ได้ยกเลิกแต่ประเทศจีนได้ประโยชน์เพราะเขาเป็นมหาอำนาจขณะที่แซงชั่นยังไม่ยกเลิกเขาก็ให้ความช่วยเหลือแล้วต้องรอจนกระทั่งผลของการเจรจาเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายได้อย่างจริงจังอันนั้นถึงจะได้ผลมากขึ้นครับคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหม
ถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดก็เปลี่ยนสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์คะประเด็นร้อนที่สุดนะคะของโลกเนี่ยหรือจะบอกประเด็นเย็นที่สุดอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะสำหรับโลกตอนนี้เนี่ยคิดว่าทุกดวงตาทุกคู่เลยเนี่ยนะคะก็จับจ้องไปที่การพบกันระหว่างท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะคะกับผู้นำของเกาหลีเหนือคิมจองอิลนะคะดิฉันเห็นหลายๆท่านเนี่ยวิเคราะห์ในหลายๆด้านนะคะแต่อยากฟังมุมมองจากท่านอาจารย์ค่ะว่าท่านอาจารย์มองบทบาทนะคะของการพบกันระหว่างสองผู้นำนี้อย่างไรบ้างอะคะขอบคุณฮะคุณจ้าผมติดตามคุณทรัมป์กับคุณคิมมาตลอดใช่ไหมผมว่าประเด็นแรกที่น่าจะพูดก็คือว่ามันทำให้บรรยากาศตึงเครียดจะเกิดสงครามเกิดการปะทะกันทางคำพูดเช่น 5-6 เดือนที่ผ่านมาจะมีคำพูด Little Rocket Man ที่ UN หรือปุ่มนิวเคลียร์ชั้นใหญ่หรือบางครั้งก็ใช้คำว่า Fire and Fury ซึ่งแปลว่ารุนแรงใช่ไหมฮะในขณะที่คิมเองเวลาโต้ตอบกับทรัมป์ก็เรียกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าเพราะนั้นในเมื่อเป็นสงครามนิวเคลียร์ใช่ไหมมันก็ลดความตึงเครียดไปได้ระยะหนึ่งนั่นคือข้อดีส่วนข้อที่พึงระวังก็คือแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเหมือนอนาคตในอดีตหรือเปล่าเพราะว่ามีการเซ็นสัญญาแบบนี้สองครั้งคุณปู่หนหนึ่งแล้วเข้าใจว่าคุณพ่อเขาหนหนึ่งเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้อเสียของไอ้ declaration นั้นเนี่ยมีอยู่สองคำที่ไม่ได้ใส่ไว้หนึ่งคำว่า verification หมายความว่าควรจะมีการไปสำรวจด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นหน่วยงานนิวเคลียร์ของสหประชาชาติไปดูว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างมีเท่าไหร่ทำเป็นบัญชีออกมาแล้วอันที่สองก็คือว่าควรจะมีไทม์เทเบิลที่จะทำลายสิ่งเหล่านี้ให้มันชัดเจนจะเป็น1ปี2ปี3ปีอันแรกเรียกว่า verification อันที่สองเรียกว่าไทม์เทเบิลก็ปรากฏว่าใน declaration อันนี้ไม่ได้พูดถึงคนก็เลยไปคิดว่าคุณคิมเนี่ยแกก็คงจะหลอกคุณทรัมป์เพราะตัวคุณทรัมป์เองแกมีความสุขที่ได้แสดงว่าได้มีผลงานทางด้านนี้เพราะคุณทรัมป์คุณจ้าก็คงเข้าใจหน้าที่ของเขาคือต้องการที่จะได้รับเลือกตั้งกลับมาอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็การเลือกตั้งระหว่างปีในเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยนะฮะเพื่อให้พรรคของเขาเดโมแครตกับจะสามารถครองเสียงในสภาเพราะทรัมป์เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องคดีเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นทรัมป์เองจริงๆแล้วไม่ได้คิดถึงสันติภาพอะไรหรอกเพราะเขาไม่ได้เป็นคนคิดแบบนั้นเขาคิดว่าทำแล้วเนี่ยตัวเขาเองเขาได้ประโยชน์เพราะนั้นสิ่งที่จะต้องดูต่อไปก็คือตัวละครใช้เชกสเปียร์หนึ่งก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อไมค์พอมเปียนะฮะเขาจะต้องเป็นคนกำหนดทิศทางต่างๆมีการเจรจาเสร็จแล้วก็ต้องไปดูสีจิ้นผิงคือที่น่าเสียดายก็คือพอทรัมป์ประสบความสำเร็จเนี่ย
ซึ่งจีนเนี่ยเห็นคุณค่าของทรัมป์ปรากฏทรัมป์ไปขึ้นภาษีทาริฟเพราะทรัมป์เนี่ยต้องการจะมิกซ์ระหว่างนโยบายต่างประเทศกับนโยบายเศรษฐกิจความจริงถ้าทรัมป์รอสักนิดหนึ่งให้คุณสีจิ้นผิงมีความรู้สึกว่าทรัมป์เห็นคุณค่าของเขาอ่ะแต่ยังไม่ทันไรเลยก็ไปสร้างความกดดันให้แก่คุณสีจิ้นผิงเพราะฉะนั้นถ้าสีจิ้นผิงไม่ทำตามที่รัฐบาลอเมริกันต้องการคือไม่มีมาตรการคว่ำบาตรกดดันไอ้คิมต่อไปเนี่ยคิมอีกหน่อยเขาสบายขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่กลับมาเจรจาหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนที่คุณจ้าก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องดูแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือต้องดูว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนนี้นะฮะเขาจะมีท่าทียังไงในการทำงานต่อไปค่ะท่านผู้ชมคะเหมือนกับที่ท่านศาสตราจารย์ดร.จีระหงษ์ระดาลมได้กล่าวไว้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของฮอลลีวูดโมเดลตัวละครต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องมองกันไปอีกยาวๆนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์เฉพาะ3ตัวละครหลักๆจีนนะคะสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะก็ยังมีอะไรที่เรายังต้องติดตามกันไปอีกเยอะเพราะว่าที่ท่านอาจารย์อาจจะห่วงในเรื่องของสงครามนะคะหรืออาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าก็ยังมีบริบททางด้านเศรษฐกิจนะคะมีสงครามทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐเองเนี่ย เพิ่มภาษีนะคะทางด้านสินค้าเหล็กนะคะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ในขณะเดียวกันจีนตอนนี้นะคะท่านอาจารย์ก็ขึ้นภาษีสินค้าเกษตรนะคะของสหรัฐอเมริกาซึ่งจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งเลยโดยเฉพาะถั่วเหลืองค่ะอันนี้น่าสนใจว่าในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกำลังอยากจะได้คะแนนเสียงจากคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นพ่อค้านะคะทางด้านเหล็กนะคะหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์แต่คะแนนเสียงของทรัมป์จากเกษตรกรเนี่ยจะหายไปหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยเราได้รับบทวิเคราะห์ที่ดีมากนะคะจากท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องประธานาธิบดีทรัมป์นะคะกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอิลต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยค่ะครับถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้เห็นมุมมองเรื่องการเมืองระดับโลกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยกันไปแล้วนะครับและในช่วงนี้ครับเป็นช่วงยอดฮิตของรายการครับนั่นก็คือช่วงอ่านหนังสือดีๆวันนี้ท่านอาจารย์จีระนะครับจะมีหนังสืออะไรมาแบ่งปันให้พวกเราได้รับทราบกันติดตามชมได้พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์คะสำหรับหนังสือวันนี้เนี่ยนะคะไม่ทราบท่านอาจารย์เลือกหนังสือเรื่องอะไรคะก็เมื่อสัก10ปีที่แล้วหรือ 7-8 ปีที่แล้วค่ะ Professor ชานคิมเนี่ยแกมาที่เมืองไทยนะค่ะแล้วผมก็ได้สัมภาษณ์เขาออกทีวีนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มนั้นชื่อว่า Blue Ocean ค่ะคราวนี้มันผ่านไปประมาณ 7-8 ปีแล้วเนี่ย คุณ Professor คิมแกก็เลยออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งค่ะใช่มั้ยฮะ
หลักๆของ Blue Ocean คุณจ้าคงทราบดีก็คือว่าแทนที่จะไปแข่งในตลาดที่ลูกค้ามีเยอะเนี่ยเราก็ไปหาลูกค้าใหม่ค่ะนะฮะก็เป็นลูกค้าประเด็นความสำเร็จอย่างหนึ่งนะคะซึ่งการที่ไปหาลูกค้าใหม่ก็หมายความว่าเขาต้องรู้ว่า product ของเขาก็ดี service ของเขาก็ดีนั้นเนี่ยมันappealไปที่ลูกค้าใหม่ๆนะฮะคราวนี้แน่นอนทฤษฎีอันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกอันเพราะฉะนั้นคุณคิมกับผู้เขียนร่วมกับเขาเนี่ยซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยไปสำรวจเขาเรียกว่าใครไปทำเซอร์เวย์นะฮะว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จและบริษัทที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ย เหตุผลเหล่านั้นคืออะไรเขาเลยใช้คำว่าชิฟในที่นี้แปลว่าชิฟก็หมายความว่าการที่จะทำให้ Blue Ocean ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณคิโนคุณิยะนะฮะที่คัดเลือกหนังสือเล่มนี้ให้เรามาท่านอาจารย์คะครับผมBlue Ocean เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยกลยุทธ์นะคะทางการตลาดเนี่ยก็คือทำตัวเองให้ดีนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องไปต่อสู้ค่ะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปฟาดฟันกันเป็นสงครามทางด้านการตลาดนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์เขาว่าด้วยกระบวนการซึ่งเดิมมันดูดีมากอยู่แล้วเนี่ยนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณคิมเนี่ยนะคะได้พัฒนากระบวนการอะไรขึ้นมาบ้างคือหลักๆในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดไว้5เรื่องนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการที่ทำให้ Blue Ocean เนี่ยมันประสบความสำเร็จนะฮะเรื่องแรกเนี่ยเขาเรียกว่าบริษัทไหนก็ตามที่จะทำงานสำเร็จเนี่ยจะต้องมีขอบเขตของการทำงานใช่ไหมฮะคือต้องเลือกว่า product ก็ดี service ก็ดีเนี่ยขอบเขตอันนั้นอยู่ที่ไหนและขอบเขตเหล่านั้นเนี่ยน่าจะ appeal กับลูกค้าคือถ้าเราไปมองทุกอย่างเนี่ยเราก็จะลำบากเราก็ต้องเลือกตัวที่มันสำคัญที่สุดแล้วก็คู่แข่งน้อยที่สุดนะฮะเพราะนั้นถ้าเราทำอันนี้ได้เนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะเราทำให้คนที่ทำงานในบริษัทของเราหรือคนที่ทำงานเกี่ยวเนี่ยมีความมั่นใจในสิ่งเหล่านี้แล้วก็สร้างเป็นทีมเวิร์คคือคุณคิมแกบอกนอกจากสโคปแล้วเนี่ยจะต้องเน้นไปที่ทีมเวิร์คของงานเหล่านั้นด้วยนะฮะคราวนี้ข้อ2ของคุณคิมเนี่ยอันนี้สำคัญมากคือทีมของเราเนี่ยหรือทีมของคุณคิมเนี่ยทุกคนจะต้องเคลียร์ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรคราวนี้อันที่3ก็คืออุปสรรคของเราเนี่ยก็คือ execution นั่นเองเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นตัวป้องกันไม่ให้ธุรกิจของ Blue Ocean เนี่ยมันไปสู่ความสำเร็จไม่ได้นะผมคิดว่าข้อเสียของหนังสือเล่มนี้เนี่ย เขายังไม่ได้จับไอ้ Big Data ของลูกค้าเขาใช่ไหมฮะเขาพูดเรื่อง Big Data นี่น้อยมาก คุณจ้าลองคิดดูในฐานะนักการตลาดเนี่ยเวลา Google หรือ Facebook เนี่ยเขาไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าเนี่ยใช่ไหมเขาสามารถใช้ Algorithm เนี่ยศึกษาได้หมดแล้วว่า Pattern ของลูกค้าเหล่านั้นเป็นยังไงสมมติว่าผมเป็นคนชอบกีฬาเนี่ยใช่ไหมเขาก็สามารถส่งข้อมูลมาให้ผมได้ว่าผมชอบเรื่องอะไรคุณจ้าชอบเรื่องเกี่ยวกับกาแฟอย่างเงี้ยเพราะนั้นในยุคต่อไปเนี่ยธุรกิจการตลาดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ Big Data ใช่ไหมฮะและยิ่งใครก็ตามมี Big Data เก็บไว้มากเนี่ยเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยลองเช็คดูแล้วเนี่ยมันยังเป็นการตลาดแบบเดิมอยู่ก็หาลูกค้าใหม่ๆแต่ว่าการลูกค้าในยุคต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมาจากระบบดิจิตอลมากกว่าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนจะจบรายการวันนี้ครับขอฝากประเด็นทิ้งท้ายไว้ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับนโยบายประเทศไทย 4.0 ส่งเสริมให้คนเกิดการพัฒนาเกิดการเรียนรู้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้นะครับเราจะต้องพัฒนาตัวเราให้มีความรู้ความสามารถและตั้งใจคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังของประเทศผมเชื่อว่านะครับคนไทยทำได้แน่นอนครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ